เชิญเลขากกต.มาชี้แจงประเด็นเกี่ยวกับยุบพรรคอ่ะตอนแรกตั้งประเด็นไว้ว่ายังไงแต่เห็นว่าไม่ได้อ๋อก็เพียงแต่ว่าหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญท่านได้วินิจฉัยในเรื่องเกี่ยวกับการล้มล้างการปกครองไปแล้วเนี่ยนะครับมันก็ตามกฎหมายเนี่ยก็ถือว่าเป็นความปรากฏกกต.นะแล้วเรื่องเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องทางการเมืองที่คณะกรรมการเราหลายท่านก็เห็นว่าควรจะรับทราบแนวทางการทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งก็เลยเชิญทางท่านเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยนะครับมาให้ข้อมูลกับคณะกรรมการนะครับซึ่งน่าจะทำให้สิ่งที่ประชาชนเขายื่นคำร้องไปที่กกต.อีกหลายคนเนี่ยนะฮะจะได้มีความชัดเจนนะครับว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปนะซึ่งในเรื่องเหล่านี้จริงๆแล้วเนี่ยไม่มีใครร้องเนี่ยนะครับเมื่อความปรากฏก็เป็นหน้าที่ของกกต.เองอยู่แล้วนะครับแต่พอมามีคนยื่นอีกหลายคนเนี่ยมันก็เลยเป็นที่สนใจของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศนะครับเราก็ควรที่จะต้องทำอะไรให้มันชัดเจนเราก็เลย เชิญทางท่านเลขากกต.มาหาลือกันนะครับแต่เห็นว่าวันนี้ไม่มากกกต.ไม่มาได้รับแจ้งมาอีกเหมือนกันนะครับจากทางท่านเลขากกต.ว่าติดภารกิจนะครับแล้วก็ไม่ได้ส่งตัวแทนหรือให้ใครมาแต่จริงๆเรื่องเหล่านี้เราก็แจ้งไปทางท่านประธานกกต.ให้รับทราบแล้วด้วยนะครับว่าเราจะเชิญท่านเลขามาตามระเบียบนะครับก็อย่าให้ถูกมองไปได้นะว่าเพิกเฉยหรือว่าไม่ให้ความสำคัญในเรื่องเหล่านี้นะเพราะเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องกระทบกับบ้านเมืองนะครับกระทบกับการดำรงตำแหน่งนะหรือกระทบกับความเป็นอยู่ของพรรคก้าวไกลนะครับถ้ามันชัดเจนได้เนี่ยนะครับถ้าหากว่าผิดก็ว่าตามผิดถ้าหากว่าไม่ผิดจะได้ไปทำงานนะในการที่จะทำหน้าที่ในสภานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ทางกรรมธิการเองเราก็ให้ความสำคัญเพราะถือว่ามันกระทบกับการบริหารประเทศโดยรวมนะครับถ้าเช่นนั้นสัปดาห์หน้าจะประชุมเรื่องนี้ต่อก็เดี๋ยวไปหารือกันในกรรมธิการอีกทีนะแต่เขาคงจะต้องต่อเนื่องให้มันชัดเจนนะครับโอเคครับขอบคุณครับ